ป็นน้ำหนักอยู่ดีกว่าคือก็เป็นหลังเวลาทิ้งน้ำหนักน้ำหนักจะมาจากที่หลังเราจะไม่ได้มาที่เท้าแต่ถ้าช้าแต่ว่ามันวิ่งให้มันวิ่งเลยถ้าเขาอยากรีบที่ช่วยคือยิ่งช้ายิ่งช้ายิ่งหนักยิ่งดีใช่มันจะยิ่งกดลงไปแล้วกล้ามเนื้อมันจะวิ่งได้น้ำหนักใช่ถ้าเขาอยากได้หนักร้อนมากเลยน้ำหนักจะไม่ลงที่เท้าคือจะรีบไปคือเราจะดึงแล้วก็จะไปตามต้องมีหน้าที่แอมล้างแล้วก็กดแล้วจุดแล้วมันจะขึ้นนี้ขึ้นขึ้นมาเลยข้างก็ดึงไว้ดึงกันไว้มันจะไม่หลุดน่องเวลากลับนี่เราต้องสอบแหลมไหมที่เดิมล่างมาเลยแหลมล่างมาเลยถ้าเราคุมน้ำหนักไม่อยู่แล้วก็จะใช้มือนี้ช่วยถ้าสมมติว่ามันลงมาอย่างนี้ใช่ไหมตัวปั๊บเราจะเปลี่ยนสอบเพราะมุมนี้มันจะแคบมันจะแคบนิดเดียวตรงนี้แคบปั๊บสองเราจะเปลี่ยนใช้ตัวได้เลยเราแหลมลงมุมนี้แล้วก็ลงไปให้มันถึงคอพอมันลงไปปั๊บมันก็ดึงมุมแคบมันเลยถ้ามุมแคบถ้าอยากตั้งมันอยู่ก็ในท่านี้ถ้าไม่ตั้งมันอยู่ก็ใช้มือนี้ช่วยตั้งกลับมาท่าเดิมมันดึงช้าๆยิ่งช้ายิ่งหนักแล้วก็แอนหลังใส่ถ้าเขาบอกว่าอยากได้หนักอยู่แล้วก็แอนมันเลยแอนโดยที่อันนี้เตรียมมาชิมแล้วแอนด้วยที่แบบเราจะกวงอย่างนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยแต่ว่าเราจะไม่ปวดที่นี่นะเราจะแอนทิ้งน้ำหนักเหมือนเราถมตัวลงไปหาอะไรสักอย่างทิ้งน้ำหนักลงไปเลยแต่ถ้าเราแอนเฉยๆแล้วศอกเราตั้งขึ้นหัวศอกเราตั้งขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะปวดตรงนี้ปวดคอลงกายเนี่ยแล้วน้ำหนักมันจะไม่ลงที่นี่เหมือนว่าเวลาเราจะล้มเกร็งเกร็งก็สะโพกนี่นั่นว่า